โอเคกลับมาพบกันอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาให้ดูนะครับเกี่ยวกับแฟนเพจเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็จัดการเซตทุกอย่างแล้วนะครับในเรื่องของบอทแชทนะครับจัดทำเป็นในรูปแบบของร้านค้านะเดี๋ยวเราจะโชว์ huh? โชว์อยู่2ตัวระบบร้านค้ากับหน้าร้านคาแคร์นะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มต้นใช้งานนะครับปุ่มสีน้ำเงินข้างล่างเริ่มต้นใช้งานนะครับเลื่อนขึ้นมานิดนึงสำหรับหมวดฟรีเราจะใส่เมนูหลักๆได้นะครับอยู่2ชั้นนะครับแค่นี้เองอันบนสุดนะครับสินค้าและบริการข้างล่างก็จะเป็นหมวดของเมนูอื่นๆเรามาดูข้างบนก่อนสินค้าและบริการในเพจเรามีอะไรบ้างนะครับคลิกเข้าไปตัวนี้ก็จะใส่ได้ทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ๆนะครับแต่อันนี้ผมใส่แค่4นะหมวดของชุดฟื้นฟูไฟหน้านะครับเราลองมาดูสเปรย์ UV มีอะไรบ้างตัวนี้ทีเด่นเลยมีจำหน่ายที่เดียวนะครับในประเทศไทยแบ็กกับนะครับอุปกรณ์ขัดสีมีอะไรบ้างลอตเตอรี่นะครับที่ทางเพจเรามีจำหน่ายนี่เลยเราก็ใส่ข้อมูลนะครับลอตเตอรี่นะครับคุณสมบัติเป็นไงใส่คลิปวิดีโอนะครับ YouTube รีวิวนะครับไฮไลท์ข้างล่างก็สามารถใส่เป็นพวกแกลเลอรี่ได้นะครับอัลบั้มแบบเนี้ยนี่ค่อนข้างที่จะล้ำกันเลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์เสริมดูหมวดอื่นกันบ้างนะครับไอคอนพวกนี้ก็ตกแต่งนะครับแล้วมันก็จะดูดีขึ้นนะครับดูหรูหรานะครับมีมาตรฐานนะครับสำหรับใครนะครับที่เขาอินบ็อกซ์มาครั้งแรกเนี่ยระบบนะครับจะจดจำชื่อของคนคนนั้นไว้นะครับแล้วจะเอามาเก็บในหมวดหมู่ของสมาชิกนะครับนะหมายความว่าแชทบอทตัวนี้เนี่ยเราสามารถใส่บอทแคสของ YouTube Channel เราสามารถใส่บอทแคสของเว็บไซต์เราหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผมอัพคลิปวิดีโอขึ้นบน Channel ผมเนี่ยแล้วใครที่เข้ามาอินบ็อกซ์หลังจากที่กดใช้งานเริ่มต้นเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะกี่พันคนก็แล้วแต่นะครับเวลาผมอัปเดตคลิป YouTube ปุ๊บเนี่ยระบบจะส่งคลิปนั้นน่ะให้กับสมาชิกทุกคนอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องโพสต์ให้ทีละคนทีละคนนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระบบมันมีข้อดีอีกอย่างนึงคือมันสามารถที่จะหยุดรับข้อมูลทางอินบ็อกซ์ได้นะครับผมก็เลยใส่ปุ่มนี้ขึ้นมา1ปุ่มนะหยุดรับข้อมูลทางอินบ็อกซ์พอเรากดเข้าไปปุ๊บระบบก็จะพิมพ์นะครับชื่อของคนคนนั้นนะถ้าเขาไม่ชอบก็ให้คลิกที่ปุ่มหมดใจปุ่มนี้เราจะตั้งชื่อเองก็ได้นะครับคือระบบมันดีมากเลยนะนี่คือการยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากเป็นสมาชิก
เหมือนเดิมแล้วก็กดสมัครรับข้อมูลแค่นั้นเองง่ายๆข้อดีอีกอย่างนะครับของระบบตัวนี้เลยคือมันสามารถที่จะโคลนข้อมูลนะเราทำแค่เพจเดียวเนี่ยเราสามารถโคลนไปให้ยังอีกเพจหนึ่งได้ที่เราเป็นผู้ดูแลนะย้ำว่าเราต้องเป็นเจ้าของเพจเป็นผู้ดูแลนะครับอย่างผมมี5เพจ6เพจอย่างเงี้ยผมสามารถที่จะโคลนระบบเนี้ยไปยังเพจอื่นได้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันเลยอย่างที่ชอบนั่นแหละครับก็คือมันไม่มีลายน้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้วิธีการใช้งานนะครับระบบฟรีแบบนี้นะครับการสร้างนะครับการใส่ข้อความต่างๆนะครับมันสามารถใส่เป็นคีย์เวิร์ดได้นะครับในที่นี้เรายังไม่ได้ทำนะครับทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้เองได้ถ้าใครชอบนะครับอยากเรียนรู้อยากสนใจอะไรแบบนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับมาได้ที่เพจหรือไม่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแชร์ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอนะครับต่างเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้เรียนรู้กันฟรีๆเลยนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ huh? อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรูปแบบแล้วกันของหน้าร้านคาแคร์นะสักครู่นึงเดี๋ยวจะให้ดูในรูปแบบของหน้าร้านคาแคร์บ้างนะครับว่าเราเซตระบบกันแบบไหนนะคือบางที่หน้าร้านลูกค้าแบบชอบผลงานเราสนใจอยากใช้บริการอย่างเงี้ยเขาก็จะถามนู่นถามนี่เยอะหน่อยว่าล้างสีดูดฝุ่นเท่าไหร่ขัดเคลือบสีอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเรามาดูวิธีการเริ่มต้นใช้งานเหมือนกันครับผมคลิกปุ่มเลยโอเคในที่นี้เราก็จะแบ่งนะครับทั้ง2หมวดใหญ่ๆนะครับอย่างที่เห็นเลยเรามาดูหมวดแรกนะครับก็คือซอยย่อยก่อนอันนี้ก็จะเป็นข้อความต้อนรับนะครับเมื่อเขาคลิกเริ่มต้นใช้งานแล้วปุ๊บเราก็จะมีอลัมพบทนะครับไตเติ้ลมาให้เขาดูนะงานบริการนะครับหมวดแรกนะครับขัดสีงานฟื้นฟูเราก็ซอยย่อยนะครับได้ทั้งหมด5หมวดนะหมวดของคลีนเนอร์ใส่รูปนะครับแล้วก็คลิกดูได้นะเราลองดูหมวดอื่นบ้างนะครับฟื้นฟูไฟหน้าโอเคนะครับลูกค้าสามารถเลือกดูนะครับเลือกอ่านได้สามารถดูรีวิวจาก YouTube Channel เราได้นะครับหมวดงานฟื้นฟูภายในนะครับซักบ่อพรมอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะอยู่ระหว่างจัดทำนะครับสถานที่ตั้งร้านนี่ Google Map ให้พร้อมนะครับเบอร์โทรนะครับหมวดของงานล้างสีดูดฝุ่นนะครับเห็นไหมพอเราทำเซตระบบอย่างนี้แล้วมันน่าใช้อ่ะลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าจะชอบนะครับเราสามารถใส่หัวข้อต่างๆเนี่ยได้เยอะพอสมควรเลยนะโอเคก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจนี้เดี๋ยวเราจะสอนให้ฟรีนะครับ
อย่าลืมคอมเมนต์นะครับบอกนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวเราจะแชร์ให้นะครับโอเคลากันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ Yahoo! I have you now.